ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมปีเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสรุปโบรูโตะตอนที่239ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้จะสนุกและมันแค่ไหนถ้าใครพร้อมที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะโอเคไปดูคลิปกันเลยความเดิมต่อจากตอนที่แล้วเดนกิก็พยายามจะซ่อมไอ้เครื่องเตาปฏิกรณ์ให้ได้ละฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงานหนักพอสมควรเลยนะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ให้ขยับมาถึงจุดนี้แต่ไม่ไหวแล้วคางูระก็เหมือนว่าจะมีแผนช่วยไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้มีแต่ต้องให้เรือชูชีพไปขอความช่วยเหลือนะอาจจะดูอันตรายแต่เกาะที่ใกล้ที่สุดก็ไม่ได้ห่างขนาดที่เรือเล็กจะไปไม่ถึงอากาศกลางทะเลเนี่ยมันก็ร้อนสุดๆเลยละฮะร้อนเหมือนตอนนี้ตอนที่ผมพากอยู่ในโคตรร้อนเลยเจ้าโบรูโตะก็บ่นใหญ่เลยนะฮะไม่ขยับไปไหนสักทีทนไม่ไหวแล้วนะและด้วยความที่ว่าพี่แกเนี่ยน่าจะเอ็นเยอะไปหน่อยนะฮะร่วงเลยอะแถมระหว่างที่ร่วงลงมาเนี่ยก็เหมือนว่าเขาจะไปกระแทกน้ำหรือว่ากระแทกอะไรจนแบบว่าได้รับความเสียหายเลยไม่สามารถที่จะว่ายน้ำขึ้นมาได้และก็จมน้ำแบบแอกๆกันเลยละฮะแต่ระหว่างที่โบรูโตะจะตายให้ได้เนี่ยก็มีคนนึงกำลังว่ายน้ำมาช่วยแต่มือของไอ้หมอนั่นน่ะมันก็เป็นครีบละฮะสงสัยว่าจะเป็นมนุษย์เงือกหรือเปล่านะอะไรกันน่าจะตกไปในทะเลพูดอะไรนายโดนความร้อนเล่นงานจนล้มคว่ำสินะหลังจากนั้นไม่นานก็มีเรือหนึ่งลำตรงมาที่พวกเขาโอ้ยโอ้ยเป็นไรไหมบนเรือนั่นก็มีเด็กหนุ่มกับตาแก่นะฮะโบรูโตะเนี่ยก็ทักเด็กหนุ่มก่อนเลยว่านายเป็นคนที่ช่วยฉันใช่ไหมตอนที่ตกน้ำเมื่อกี้เนี่ยเด็กหนุ่มก็บอกว่าเปล่านะตาแก่ก็เลยเสริมว่าไอ้หมอเนี่ยมันอยู่บนเรือกับฉันตลอดเวลาพูดบ้าอะไรวะพวกเราเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อกี้เพื่อนๆเนี่ยก็ต่างไม่เชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าเองกับเพ้อเจ้อละโบรูโตะเนี่ยก็แบบมันจะเป็นไปได้ยังไงนะตาแก่ที่แบบไม่ไหวแล้วก็ถามขึ้นมาเลยนะครับว่าแล้วพวกนายมาทำอะไรที่นี่ตาแก่คนนี้ก็เป็นช่างนะครับช่างคาจิกิถ้าขึ้นไปทางเหนือของหมู่บ้านคิริงคุเระจะเจอเกาะที่นิยมต่อเรืออย่างมากนายช่างคิจิกิเป็นช่างต่อเรือที่มีชื่อเสียงมากแม้แต่บนเกาะนั้นเด็กหนุ่มที่มาด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงอย่างเดียวหรอกนะนายช่างคาจิกิเป็นช่างต่อเรืออันดับหนึ่งของแคว้นน้ำที่ไม่รู้เรื่องนั้นแสดงว่าขาดการเรียนรู้เอาเฮ้ยนี่โดนด่าเฉยเลยและพวกเขาก็แนะนำตัวกันฉันชื่ออุซึมุกิโบรูโตะมาจากโคโนฮะงาคุเระฉันชื่อยิกะดะเป็นช่างต่อเรือถึงจะยังฝึกอยู่ก็เถอะคางูระก็ได้บอกกับลุงว่าคงทราบแล้วสินะว่าพวกฟุนาโตะน่ะมันกำลังบุกอยู่ทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่กับแคว้นน้ำผมไปช่วยคนจากเกาะโคโตและก็คนโคโนฮะที่ถูกลุกหลงอยู่ที่เกาะนั้นแต่เตาปฏิกรณ์ของเรือดันมาพังครับตันลุงก็แอบชมเดนกินิดนึงนะฮะประมาณว่าแบบเรือได้รับความเสียหายขนาดนี้แต่ก็พาเรือมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่เลวเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเดนกิก็เขินเลยละฮะตาลุงก็ได้บอกว่าถ้างั้นน่ะก็ต้องเอาเรือไปที่เกาะของเราก่อนพวกเขาก็ได้เอาเรือที่เขาโดยสารมาลากเรือเล่มใหญ่ของพวกเดนกิซะแบบว่าอีซี่เลยล่ะฮะตอนนี้ก็มาถึงเกาะอู่ต่อเรือแล้วล่ะแต่ระหว่างที่คุยกันเนี่ยอยู่ดีเจ้าโบรูโตะก็เหรอมือนั่นแล้วเดนกิก็บอกว่าอะไรของมึงเนี่ยมือของคนที่มาช่วยฉันน่ะมีครีบอยู่อิกะดะขอดูมือนายหน่อยถ้ามีครีบก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือนายไงไม่มีครีบอะไรนั่นสักหน่อยแต่ถ้ามันทำให้นายสบายใจได้ครีบไม่มีโทษทีนะที่พูดอะไรแปลกๆนี่ฉันเห็นภาพหลอนจากความร้อนจริงๆหรอแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงฮะมันเป็นภาพหลอนหรือเปล่านะก็ดูเหมือนว่าเรือของกองทัพทุกลำของคิริงคุเระจะถูกนำเข้าไปต่อสู้กับพวกฟุนาโตะจนหมดแล้วล่ะฮะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วฮะตาลุงเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตัวจะซ่อมเรือที่เองนั่งมาให้โอเคไหมนี่คงเป็นโชคชะตาอะไรสักอย่างแล้วก็แน่นอนว่าต้องขอคิดเงินด้วยแล้วก็ต้องขอคนมาช่วยงานด้วยนะพวกเขาก็แบ่งกันเป็น3กลุ่มก็จะมีกลุ่มที่ซ่อมเรือกลุ่มที่จะไปติดต่อมิซึคังเงะแล้วก็กลุ่มที่แบบว่ากูไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละกลุ่มที่ไปซ่อมเรือกับตะลุงเนี่ยก็จะมีอิโอเบะเมทันเดนกิและก็โบรูโตะนะฮะส่วนกลุ่มที่จะไปติดต่อมิซึคังเงะเนี่ยก็จะมีคางูระซาระดะบุนตันเฮบิอิจิโกะและก็เคียวโฮนะฮะและแน่นอนฮะว่าจะมีอีก2คนที่อยู่กลุ่มที่3ที่จะไม่ทำหาอะไรเลยก็คือเจ้าคาวากิกับมิซึกิตัดมาทางด้านของฐานทัพฟุนาโตะไอพวกตระกูลสายเลือดหลักเนี่ยก็กำลังกินแบบฉลองเลยล่ะครับต้อนรับที่อาราอุมิฟุนาโตะกลับมากำลังลบในตอนนี้เป็นไงบ้างพวกที่ผ่านมาก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่พอรู้ว่าพ่อกลับมาก็หลั่งไหลมารวมตัวกับกองทัพของเราครับและไม่กี่วันมานี้กำลังลบก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าภายในอึดใจเดียวค่ะโอ้เทนมากลับมาแล้วเหรอขอโทษครับพ่อที่ไปช่วยช้าอะไรกันไม่ต้องคิดมากนี่คือของขวัญฉลองการกลับมาแดกซะ ไม่เปลี่ยนไปเลยนะฉันช่างมีความสุขที่มีลูกแสนกตัญญูเห็นมะสถานการณ์ทางช่องแคบตะวันออกเป็นไงบ้างยึดช่องแคบเสร็จแล้วขอโทษทีแต่ป้อมปราการเคลื่อนที่ที่แสนสำคัญโดนเล่นงานไปแล้วนานี้โดนนินจาของคิริงคุเระพวกที่ใช้ดาบนินจา กับนินจาของโคโนฮะเงกุเระจัดการและดูเหมือนว่าพี่ชายเนี่ยก็จะตามพวกโบรูโตะที่สู้กันในคุกได้นะฮะพี่ชายก็บอกด้วยความมั่นใจว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เรือลบแบบไม่สามารถทำให้ผลของสงครามเปลี่ยนไปได้หรอกอาราโอมิหรือว่าคุณพ่อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เครียดอะไรนะครับแถมให้กำลังใจลูกด้วยอ่ะในไม่ช้าต่อจากนี้ไปจะเป็นของจริงจะขยี้แคว้นน้ำให้แหลกในรวดเดียวเลยตัดมาทางด้านของพวกที่ซ่อมเรือตะลุงก็ได้สั่งงานว่าก่อนอื่นก็ต้องทำให้เตาปฏิกรณ์ที่เสียไปกลับมาแล้วถือโอกาสซ่อมตรงที่เสื่อมสภาพทำให้เสร็จเหมือนของใหม่ไปเลยถ้าเป็นเรื่องซ่อมเตาปฏิกรณ์เนี่ยเดนกิก็จะขอเอาด้วยอยากรู้อะไรหลายๆอย่างไว้เผื่อเกิดขึ้นในรอบหน้าอีกเอาสิตามมาทุกคนก็ช่วยกันทำงานแบบแข่งขันสุดๆต่อกันเปาะแปะเปาะแปะระหว่างที่กระดาษกำลังวิ่งไปเขาก็ทำสมุดบางอย่างหล่นโบรูโตะที่เก็บได้ก็บอกว่าโอ้ยเขียนเยอะจังเลยนะอีกระดาษก็บอกว่าเนี่ยคือสมุดไอเดียน่ะไว้จดบันทึกเรื่องราวที่ต้องจำเวลาทำงานอีกระดาษช่วยเอาอะไรตรงนั้นขึ้นไปที่ดาดฟ้าทีช่างที่นี่ทุกคนก็เป็นช่างที่ไม่ขึ้นตรงกับใครมีแค่อีกระดาษเท่านั้นที่เป็นลูกศิษย์ของนายช่างหรือก็คือมีแค่ไอ้เจ้าอีกระดาษที่มันยังไม่เป็นช่างเต็มตัวพวกคนงานก็ซุบซิบดินทากันนะครับว่าไอ้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อันใหม่ของคิริงะคุเระชิโนโนเมะหมายเลข1บอกว่าจะลดอุบัติเหตุทางทะเลแต่ถ้าเปลี่ยนการไหลของกระแสน้ำมากไปชาวประมงก็เดือดร้อนนะสิเอาง่ายๆนะครับก็มีบางกลุ่มในแคว้นน้ำที่ไม่ค่อยพอใจการตัดสินใจของไดเมียวครั้งนี้เท่าไหร่แต่ละเกาะอยู่กระจัดกระจายแยกกันไปจนกระทั่งมิสึคังเงะรุ่นที่4รวมแคว้นเพราะงั้นแคว้นนี้มันก็ไม่ได้เป็นปึกแผ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วทางด้านที่มันติดต่อมิสึคังเงะดูเหมือนว่ามิสึคังเงะจะไม่อยู่นะครับเขาได้ออกไปบัญชาการที่แนวหน้าแล้วตอนนี้สถานการณ์จะค่อนข้างแย่เลยล่ะตั้งแต่ที่อาราโอมิแหกคุกไปท่านจูจูโร่หรือมิสึคังเงะเนี่ยก็คิดว่าไม่อาจจะเลี่ยงการปะทะที่รุนแรงต่อไปได้อีกแล้วอีกไม่นานก็น่าจะออกคำสั่งให้ไปที่แนวหน้าด้วยเหมือนกันคังงูระก็รายงานว่าทางนี้เองก็ได้บุญตาลช่วยเอาไว้แผนการหลบหนีจึงสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากนี้ก็จะกลับไปที่หมู่บ้านซาระดะก็ถามว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์เลวร้ายยังดำเนินต่อไปนะคังงูระก็เลยบอกว่าแค่จับอาราโอมิได้ทุกอย่างก็จบเหมือนตอนที่ทำให้ฟุนาโตะล้มสลายไปในอดีตถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องทำเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทะเลแห่งนี้แน่นอนฮะว่าผ่านไป2กลุ่มแล้วก็มาที่กลุ่มที่3แต่คาโอกิแม่งก็เดินชิลสุดๆเฮ้ยคิดจะตามไปถึงไหนน่าสงสัยเกินไปแล้วเปล่านี่แค่ทางที่จะไปคือทางเดียวกันเฉยๆจะทำอะไรก็ทำยังไงเนี่ยคู่นี้ตัดมาที่อู่ต่อเรือเจ้าอีกระดาษเนี่ยก็ขอโทษยกใหญ่ดูเหมือนว่าทางนี้จะของหมดแถมยังเป็นอะไหล่ที่สำคัญที่สุดของเตาปฏิกรณ์ซะด้วยใช้ได้แค่ของที่สร้างมาจากโรงงานโดยเฉพาะเท่านั้นไม่สามารถเอาของอื่นมาทดแทนได้และก็มีอยู่แค่หนทางเดียวก็คือต้องไปเอาที่โรงงานเท่านั้นอีกระดาษเนี่ยก็บอกว่าผมจะไปเองครับความผิดพลาดของตัวเองก็ต้องแก้ไขครับเพราะงั้นขอร้องละครับไม่ได้ทำไมล่ะครับทหารฟุนาโตะป้วนเปี้ยนอยู่แถวชายฝั่งจะไปคนเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็บอกว่ามันอันตรายไงโบรูโตะเนี่ยก็เลยอาสาที่ว่าจะไปด้วยภารกิจคุ้มกันหน้าของถนัดเลยและทุกคนก็ช่วยกันพูดจนนายช่างใจอ่อนเข้าใจแล้วรีบไปเอามาอาริกาโตโกเซมัสและด้วยความที่ว่าโรงงานมันอยู่ไกลพวกเขาเลยเลือกที่จะเดินทางทางทะเลแทนฉันเป็นถึงศิษย์อันดับหนึ่งของนายช่างอิจิกิที่เป็นยอดฝีมือใครแค่ขับเรือทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเจ้านี่จะไม่เป็นไรหรอแบบว่าเหมือนตรงนี้มันจะเป็นงานหยาบเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจเลยโหเร็วสุดๆเลยอะยังหรอกจากนี้ตั้งหากออกจากท่าและอ้อมเกาะไปทางตะวันออกมุ่งหน้าขึ้นเหนือกันสุดยอดไปเลยอีกระดาเรือลำนี้สุดยอดไปเลยไม่ใช่หรอนึกว่าจะไม่ไหวอยู่แวบนึงแต่ดีแล้วที่ใช้ได้ฮะถ้าว่ากันจริงๆแล้วเจ้านี่เป็นเรือลำแรกที่ฉันสร้างน่ะดูเหมือนว่าเรือลำนี้ถึงจะขอให้ตาลุงช่วยดูแล้วแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องกังวลอยู่อีกระดาก็มีความฝันจะพัฒนาฝีมือตัวเองและสร้างเรือลำใหญ่ๆเดินทางรอบโลกไปเลยเรือลำนี้ก็คือก้าวแรกของมันเรือไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ขนคนและสิ่งของแต่คำพูดสุดหล่อเท่ของอิคดะเนี่ยก็เอามาจากนายช่างแหละฮะแหมก็นึกว่าคิดเองเมื่อกี้ขอบคุณนะโบรูโตะไม่ต้องคิดมากก็แค่คิดว่าถ้าตามนายไปน่าจะสนุกดี เอาล่ะรีบไปทำธุระให้เสร็จแล้วรีบกลับกันเถอะและเนื้อหาในตอนนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็แชร์กันไปเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ